สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโตโต้เปิดหน้าแฉตลาดนัดเถื่อนแฝงบ่อนเปิดกันตรงๆย่านบางนาเหี่ยวคนมีสีเมื่อวันที่16ตุลาคมปิยรัตน์จงเทพสสกรุงเทพพระโขนงบางนาพรรคก้าวไกลเปิดเผยถึงกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีตลาดนัดแฝงบ่อนการพนันอยู่ในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนหลอกลวงประชาชนแม้ได้พยายามแจ้งไปยังหลายหน่วยงานแต่เรื่องกลับไม่คืบนายปิยรัตน์กล่าวว่าตนเคยพูดและตั้งคำถามในสภาเมื่อปลายเดือนกันยายนเรื่องการจัดให้มีตลาดนัดที่แฝงไปด้วยกิจกรรมการละเล่นที่มีการพนันหลอกล่อโดยใช้น้ำม้ามาหวาดล้อมให้ประชาชนเล่นแล้วเสียเงินหลายคนสูญเสียเงินหลักแสนกลายเป็นหนี้สินแต่สุดท้ายเรื่องไม่มีความคืบหน้าตลาดนัดแบบนี้ยังกลับมาเปิดอีกโดยลักษณะของตลาดจะเปิดเป็นประจำ10วันต่อเดือนอาศัยวันสำคัญเช่นเดือนสิงหาคมอ้างเป็นวันแม่แห่งชาติเดือนตุลาคมอ้างเป็นวันนวมินทรมหาราชไปสิ้นสุดในวันปิยมหาราช23ตุลาคมก่อนหน้าที่จะพูดในสภาได้เคยแจ้งเรื่องนี้ต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องมาแล้ว3แห่งได้แก่1. สถานีตำรวจนครบาลบางนาในฐานะสถานีตำรวจในพื้นที่ 2. สำนักงานเขตบางนาในฐานะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้ออกใบอนุญาตให้มีการตั้งตลาดนัดจึงได้ทราบว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นไม่ได้มีการออกใบอนุญาตแต่ออกเพียงใบเปรียบเทียบปรับแค่วันละ500บาทปรับแค่นี้ไปเรื่อยๆแต่ไม่ดำเนินการลงโทษมากกว่านี้ 3. ศูนย์ดำรงธรรมทำเรื่องไปแต่ไม่มีการตอบรับกลับมาทำให้ในที่สุดต้องไปตั้งคำถามในสภาจึงเป็นสาเหตุที่เมื่อวันที่15ตุลาคมตนต้องไปตั้งโต๊ะด้านหน้าตลาดเพื่อประกาศเตือนประชาชนที่จะเข้าไปใช้พื้นที่ที่ตลาดให้ระมัดระวังการเข้าไปร่วมกันละเล่นดังกล่าวรวมถึงได้พาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปแจ้งความแล้วด้วยคิดว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนแต่เกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลมีอำนาจคนมีสีปิยรัตน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ